คือหน้าบ้านลื่นเว้ยอุ้ยอุ้ยเฮียถุงอะไรเนี่ยโอ้ยเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยโอเคโอเคสวัสดีครับเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยนะเดี๋ยวนะทำไมกล้องมันมาโดนหมวกได้ไงวะเนี่ยยังไงวะเนี่ยอย่างนี้แหละไปครับโอ้ฝนเปียกนะเมื่อคืนฝนตกเพิ่งหยุดๆเองอะตกตั้งแต่หัวค่ำเลยอะวันนี้ที่อัดเพราะว่าโอ้ยหัวกล้องแม่งเหรอถ้าอย่างนี้จะกดหน้าลงไปวะเฮ้ยแล้วตะกี้เราทำยังไงวะเฮ้ยอ้ายรถเลี้ยวอีกนี่เหรอชนนิดนึงเนาะได้ไหมเออทุกทีมันไม่โดนกล้องไม่โดนนั่นเอองงเลยอ่ะทุกทีมันออกไปข้างนอกอ่ะเอออย่างนี้เปล่าวะเออนี่ไงนี่ไงเออนี่เราสามารถเสียงออกไปได้เนาะเออก็จะเอียงเอียงเปล่าวะเราจะชดหน่อยเออเนาะประมาณนี้แล้วกันมันก็โดนอยู่ดีเพื่ออะไรวะเนี่ยเออช่างมันได้พอได้เนาะโอเคอันนี้6:17แล้วอุตส่าห์รีบออกคือมัวแต่แต่งตัวแต่งตัวนานโคตรมัวจะติดกล้องติดอะไรโอ้โหใช้เวลาเหมือนกันอันนี้ก็สารีบออกแล้วเนี่ยโอ้ยมันนี่มีแต่รถเบรกวะอะไรเนี่ยเอ้าตังค์ไม่เอามาเฮียต้องเติมน้ำมันนี่ว่าคนนี้ลืมทุกอย่างเลยวันนี้สังเกตรอบเครื่องดูนะฮะไม่รู้จะเห็นกันไหมว่าใช้รอบต่ำมากเพราะว่าเปลี่ยนเม็ดอีกแล้วคราวนี้ทดลองนะฮะเม็ด23เม็ดไอ้23กรัม6เม็ดเลยเฮ้ยมันแปลกดีเหมือนกันยังไม่ได้ลองนะลองพร้อมกันเลยนะครับเนี่ยเมื่อวานเปลี่ยนแล้วก็ยังไม่ได้ลองเลยก็ไปหามาจากไหนงั้นเหรอก็ไม่ได้หาจากไหนแล้วครับก็ใช้เม็ดเดิมเหรอครับ6เม็ดที่เป็น19กรัมเนาะแต่ผมก็เอา Efoxy ครับนึกออกไหม Efoxy ที่เป็นดินน้ำมันอ่ะบั้นๆๆอ่ะแล้วตรงแกนกลางอ่ะเออผมก็ที่ช่างมาช่างนะแล้วเอ้ยให้มันเท่ากันน่ะก็เท่ากัน23กรัมทุกเม็ดนะก็ลองดูฮะมันขี่มันดึงดีเหมือนกันโคตรดึงอ่ะมันดึงแบบรอบต่ำๆอ่ะแล้วมันดึงอ่ะเออผมว่ามันดูรถมีโคตรมีกำลังเลย
แต่ไม่รู้ว่าต้นปลายเป็นไงครับแต่ต้นพอได้อยู่นะรอบต่ำๆมาบิดแล้วพุ่งปืนเนี่ยก็ยังไม่แนะนำให้ทำตามนะผมไม่รู้ว่าอีฟ็อกซี่มันจะทนแค่ไหนแต่ผมมองว่าแล้วมองผมสังเกตแล้วล่ะว่าในนั้นน่ะมันไม่ได้ใช้แบบแรงหมุนติ้วๆของเม็ดนะมันแค่แรงเหวี่ยงเฉยๆเม็ดมันก็ไม่ได้หมุนติ้วๆนะเพราะฉะนั้นอีฟ็อกซี่เข้าไปอยู่ในนั้นยังไงก็อยู่ไม่แตกสลายครับก็เลยทำเป็น23กรัมเลยน่าจะมากสุดรู้สึกว่าจะได้ถึง24-25กรัมนะถ้ายัดเยอะๆยัดแบบเต็มปิ่มๆในเม็ดเลยนะแต่ผมว่าเยอะไปว่า23กรัมน่าจะกำลังดีว่าทำไมวันนี้ขันอะไรเนี่ยรถเริ่มเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมันยังพอคุ้มกิ่มไปได้เนาะอันนี้อากาศเย็นนะ27องศาตอนนี้น้ำมันอยู่2เม็ดเองว่าจะไปเติมน้ำมันหรือไปเติมตอนเย็นแล้วกันวันนี้หรือว่าจะเติมดีไม่ได้กดตังมาเกียจเปิดเบาะโอ้ยเราไปทางไหนวะเนี่ยขอไว้ได้อยู่นี่ฮะมอไซค์โอเคไปได้ดึงใช้ได้เหมือนนะก็ไม่ต่างอะไรกับเม็ดเดิมๆนะแต่ความรู้สึกรถมันติดมือดีอ่ะรถเยอะไปไหนครับจกข้างกันรถเยอะเกินนี่6:10นะ22อ่ะก็แน่นตามอัธยาศัยเราต้องออก5:30หรือเปล่าเนี่ยรถถึงจะไม่มีเนี่ยมาเบียดกันทำไมตรงนี้ออกไปหน่อยเราเสียจะไปซ้ายไปขวาครับโอ้โหเฮ้ยมาวนตกสองข้างเลยมึงจะแน่นไปไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้รถจะเยอะไปไหนคือไอ้เยอะไม่เท่าไหร่นะไม่มีช่องให้ไปวีออสมึงจะขึ้นมันทำไมครับอยู่หาหัวปากเบาๆทั้งนั้นอย่าลงท้ายจังป่ะนี่ก็พอได้อยู่ฮะใช้รอบเครื่องครับไม่ถึง 4,000 รอบขี่ได้แล้วอ่ะก็ถนอมเครื่องนี่นะแบบใช้รอบน้อยดีไม่รู้รอบไปตันผมว่าน่าจะประมาณ 6,000 ไม่ถึง 7,000 รอบน่าจะหมดแรงแล้วจะเม็ดหนักเข้าไปนะโอ้เราถึง 7,000 รอบนี่โหดมากนะไม่ต้องรอรอบครับวันนี้ไป
ปืดเลยโอ้ยเนี่ยใครต้องการเม็ดหนักฮะใช้วิธีนี้ได้เพิ่มได้ครับเม็ดหนึ่งเพิ่มได้จาก19เป็น23อ่ะเท่าไหร่อ่ะ19ก็20 21 22 23ฮะเยอะอยู่นะไม่น้อยนะแล้วผมใส่6เม็ดเลยนะรู้เรื่องอ่ะเขียไว้อ่ะโอ้ยรถนี้เกงกลางขมัดเลยวะเราต้องไปเลนนู้นบ้างวะโอเคยังรอเลนนี้อยู่นะโอ้โหเลนดูดิมอไซค์ยังไปไม่ได้แค่นี้ความเร็วนี่ชาววันจันทร์นะครับชาววันจันทร์อีกแล้วนะฮะค่อยๆไปโอ้โหเราจะเอาอะไรไปเร็ววะเนี่ยรถเยอะอย่าเบียดลงมาเอาเสียยังไงครับพี่น้องครับมีรถหลังเนาะว้าวก็ไม่มีจะไปไม่ได้ว่ะเราตามเข้าไปวิวเลนนี้ก็ได้สาดว้าวแล้วไงกูพลาดวะเนี่ยโอ้ยดุ๊กนิกโอ้ยอะไรเนี่ยข้างหลังเว้ยมาแล้วยังไงเนี่ยฮะไม่ไปวะโอ้โหหมดเลยเม็ดหนักสบายครับสบายว่ะมันไม่ต้องบิดเยอะไม่ต้องเข็นเครื่องในเมื่อในรถติดๆนะเฮ้ยมันโอเคเลยเม็ดหนักอ่ะผมเข้าใจแล้วทำไมเขาออกแบบมาให้เม็ด19กรัมนะครับมันไม่ต้องเข็นรอบไงมันก็บิดไม่ใช้ความเร็วประมาณนี้มันไปเลยแต่ไม่รู้นะกลางปลายเป็นไงนะแต่ต้นละได้อยู่ต้นมันได้แบบไม่ต้องรอรอบอ่ะบางทีรอบฟรีๆอ่ะเวลาจะมุดอ่ะมันต้องรอรอบมันต้องบิดเยอะไงโอ้ยมันก็พุ่งคนละแบบอ่ะอันนี้พุ่งรอบต่ำมันพุ่งรอบถ้าเป็นเม็ดเบาก็พุ่งอ่ะรอบสูงอันนี้ก็โอเคอยู่รับได้ครับคือตอนแรกก็จะใส่เม็ดเบาไอ้ผมไปชั่งแล้วนะสรุปไม่ใช่16กับ17นะแม่ง16 6เม็ดเลยนะตอนแรกก็เข้าใจว่า17นะพอช่างอ้าวมัน16กรัมหมดเลยเว้ยทั้งอันใหม่อันเก่ามันก็เบาไปครับปลายไม่มีแรงนะมันสู้ลมไม่ได้เลยมันต้านลมมากแล้วมันไม่มีแรงสู้ลมอ่ะพอขึ้น103แล้วมันเหนื่อยละเค้นเหนื่อยกว่าจะ104ทั้งรถเดิมๆแม่งบิดปึ๊ดมันก็104แล้วก็เดี๋ยวตอบในนี้ด้วยแล้วกันพอดีมีพี่คนนึงถามว่าอะไรนะเดี๋ยวรวบรวมสติกันก็คือประมาณว่าแกบอกแกใช้ว่าจะเปลี่ยนรถจาก CBR CB500 มั้ง
ผมจะลงมาใช้ฟอร์ซ่านะครับแล้วแกบอกใช้ความเร็วอยู่ในช่วงประมาณ100ถึง120นะแกบอกว่ามันใช้แรงเครื่องเยอะไหมอะไรประมาณนี้นะในความหมายของผมว่าแรงเครื่องคือแบบมันต้องเค้นเยอะไหมกว่าจะ120นะบอกเลยนะพี่120นี่เดิมๆเลยนะรถเดิมๆนะบิดเดิมๆอ่ะ120คือกำลังไหลครับแบบบิดปื๊ดขึ้นถึง120เลยคือไม่ต้องเค้นเครื่องไม่ต้องอะไรเลยแล้วก็ปล่อยไหลยาวๆเลยครับเพราะว่ารถมันไปต่อได้ถึง104นะ145ก็จะไปเค้นตอนช่วง103 104นะครับรถเดิมๆนะแต่ก็ไวเดิมๆมาเลยอ่ะคือปื๊ดถึง104เลยนะเอาจริงๆอ่ะถ้าไม่ต้องเค้นเลยนะแล้ววิ่งออกทริปก็สบายอยู่แต่ออกทริปคือต้องใจด้วยนะใจพี่ต้องได้แล้ว120เนี่ยแม่งเมื่อยตูดโอ้ยข้างหน้าตรงไปได้จ้าเอาแล้วแต่เลยก็แต่ที่ผมเคยลองมาตอนอะไรอะตอนได้รถมาใหม่ๆแล้วผมก็ตกใจเหมือนกันว่าโอ้โหเดิมๆแม่งนั่นแหละเห็นไหมก็บอกแล้วว่าตรงได้เออทำไมไม่ตรงตั้งแต่ทีแรกจ้าจะเปิดไฟเลี้ยวทำไมขับรถเลนนี้ยังไม่รู้ต่อก็ถ้าวิ่ง120ถึงเอ้ย100 100ถึง120นะสบายครับวิ่งไปเลยโหสบายขึ้นง่ายด้วยแป๊บเดียวถึงเลยแต่ถ้าพี่ไปเอาแรงกว่านั้นก็มันก็คือฟอร์ซ่าเนาะฟอร์ซ่ามันตันอยู่ประมาณ145นะครับต่อให้ทำแรงแค่ไหนมันก็ไม่หนีเงินเท่าไหร่หรอกครับวิ่ง145 150 160หรือเท่านี้เนี่ยเอาให้รถวิ่ง160ได้นี่ก็ทำหลายบาทนะฮะนอกจากกับคนตัวเล็กจริงๆทำสายหมอบแค่ทำชามอย่างเดียวแล้วก็หมอบ160มันก็มีนะแต่นั่นก็คือต้องหมอบต้องอะไรเงี้ยถ้าแบบนั่งชนลมเลยอะทำหลายบาทครับบอกเลยนั่งชนลมเนี่ยเพราะว่าฟอร์ซ่ารถมันนิสัยมันไม่ได้เอาแรงปลายขนาดนั้นนะคือคนที่จะซื้อฟอร์ซ่าต้องยอมรับในจุดนี้นะมันดีทุกอย่างนะแต่แรงปลายมันก็จะน้อยกว่าตัว X-Max นั่นเองต้นกลางนี่ได้ฮะ X-Max หนีไม่ออกหรอกเอาจริงนะพอกันเวลาพอกันเลยเดิมๆนะไม่ได้หนีกันเท่าไหร่หรอกแต่ไปหนีฉีกกันตอนช่วง120ขึ้นไปแล้วเท่านั้นเองเอ็กแม็กก็จะยืดลงไปที่เอ็กแม็กได้เปรียบเพราะว่าชามหน้าชามหลังเอ็กแม็กใหญ่กว่านะครับรัศมีอ่ะรัศมีของชามครับX-Max จะกว้างกว่าทำให้น่าจะมีระยะยืดที่จริงต้น X-Max ก็ต้องได้เปรียบด้วยนะเพราะว่าชามหน้าใหญ่กว่าแต่ก็ไม่รู้นะว่าที่เขาเทสกันมาแล้วว่ามันเท่าไหร่นะ0ถึง100อ่ะ10วิเท่ากันนะพอสร้างกับ X-Max เพราะฉะนั้นมันจะไปต่างกันช่วงปลายนั่นแหละครับตั้งแต่110 120ไปอ่ะเอ็กแม็กน่าจะเริ่มฉีกแล้วแต่ต้นกลางได้เหมือนกันผมลองมาแล้วแต่ส่วนใหญ่ลองผมก็เจอแต่เอ็กแม็กแต่งทั้งนั้นเลยโอ้โหจะแรงไปไหนนะฮะแต่ก็นั่นแหละถ้าผมมุดผมก็สู้ของไม่ได้นะผมไม่กล้ามุดแต่ถ้าลองระยะทางเนี่ยผมก็ไม่เห็นเขาก็แซงผมไม่ได้อะเอางี้ดีกว่าแต่ก็ถ้าบิดไปต่อแล้วเกิน104ไปแล้วเขาแซงได้นะ อะไรประมาณนั้นเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่เคยเจอนะยังไม่เคยเจอคือผมยังขี่ไม่เกิน120นะเพราะหมดทางก่อนในเมืองอย่างเงี้ยผมก็ลองฮะถ้าตาม X-Max ผมก็ต้องเบาคันเร่งนะเพื่อรอเขา
อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ไม่ได้ต่างกันหรอกนิดหน่อยเองอ่ะแบบถ้ารถเดิมๆแล้วผมก็พอสู้ไหวแต่รถแต่งเอ็กแม็กผมก็สู้ไม่ไหวหรอกเดิมๆนี่สู้ไหวแค่104นะถ้าเขาวิ่ง105เราก็สู้ไม่ไหวนะเออนี่แหละข้อเสียของฟอร์ซ่ามันก็จะแบบแค่นี้แหละก็ถ้าทำใจได้ก็ซื้อเลยเพราะผมก็ไม่สนใจแรงปลายอยู่แล้วว่าปลายจะวิ่งได้เท่าไหร่นะเท่าไหร่เท่านั้นแม่งเกิน104ไปก็ดีใจแล้วเนาะมันก็ยังไงเกิน104ไปก็มันก็เกินความเร็วใช้งานแล้วอย่างตอนที่ผมขี่ไปนครสวรรค์ผมก็มาแล้วครับ104ยืนพื้นนะหรือเปล่าวะแต่ก็หมดปอกอ่ะผมบิดหมดปอกตลอดทางนี่ดีกว่าช่วงไหนที่บิดได้นะผมก็บิดหมดปอกมันก็ได้ประมาณนั้นครับ104ได้มั้ยถ้าจำไม่ผิดนะเออ104 105นี่แหละพอผมมา105เหนื่อยเพราะว่าชามก็เดิมแล้วชามไม่ทำอาหารอะไรกับเขาเลยเค้นแล้วเค้นอีกฮะแต่ผมชอบชามเดิมไงเฮ้ยมันขี่ชนลมสบายครับยังไงก็104อยู่แล้วเราก็ต้องการความเร็วแค่นี้งั้นชามปรับองศาไม่จำเป็นเลยแต่แค่ไปขุดร่องหน่อยก็ได้เปิดร่องนะเปิดร่องเมตรให้มันยกสูงขึ้นพอแล้วก็กดหน้าชามนิดนึงนั่นแหละคือสูตรง่ายๆครับตัวลิงทูลิงประมาณนั้นจะเอาต้นออกแรงกว่านี้ก็ไม่รู้แล้วครับผมไม่ถนัดชามแต่งเท่าไหร่ยังไม่เคยลองเลยดีกว่านี้ว่าชามแบบองศาเป็นไงนะฮะอาจจะดีกว่าก็ได้นะไม่รู้นะเพราะเห็นคนใส่ชามแต่งกันมันวิ่ง106เลยนะเดิมๆอ่ะไม่แน่หรอกอาจจะดีก็ได้นะแต่ของผมเนี่ยชิวมันก็สูงขึ้นมา3นิ้วอ่ะขี่ชนลมอ่ะแค่เม็ดเบาก็มีผลแล้วอ่ะรถมันโคตรอืดอ่ะอยากบอกมันจะขึ้นช้ามากเลยมันฟรีทิ้งเดียวไงนี่เจอเม็ดหนักเข้าไปครับวิ่งแค่ 6,000 รอบอ่ะ 6,500 รอบโอ้โหสบายสบายเลยเฮ้โอ้บิดขึ้นดีมากอ่ะวันนี้เห็นไหมครับผมบิดแค่แป๊บเดียวจะ120แล้วเนี่ยแค่บิดขึ้นสะพานนิดเดียวนะคือเวลาขึ้นสะพาน120-103สบายนะครับฟอร์ซ่าเนี่ยไม่ได้แรงตกเหมือนรถเล็กนะก็น่าจะเป็นการอธิบายชุดใหญ่ให้กับพี่แกนะผมจำชื่อพี่เขาไม่ได้แล้วแต่จำได้ว่า CB500 นี่แหละถ้าจะใช่นะครับแต่พี่ก็อาจจะอึดอัดนะครับถ้ามันเกินกว่านั้นอ่ะฟอร์ซ่าก็อาจจะดูขี่อึดอัดไปหน่อยเพราะว่าความเร็วปลายมันไม่ได้เยอะถ้าออกทริปตามคนอื่นเขาอาจจะเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็คิดให้ดีนะแต่ถ้าเอ้ยไม่เป็นไรเราต้องการสกูตเตอร์สักคันหนึ่งนะที่มันเป็นบิ๊กสกูตเตอร์นะครับทรงก็ได้แต่จริงก็ X-Max อ่ะ X-Max อ่ะจบเด้อได้ทั้งต้นทั้งปลายนะก็แล้วแต่เลยอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับสำหรับผมชอบ Forza เพราะว่าชิลไฟฟ้าเท่านั้นเองเพราะมันมีประโยชน์มากบอกตรงมีประโยชน์มากมันได้ใช้ทุกวันผมใช้ทุกวันจริงๆนี่ไงผมขี่เนี่ยผมก็เปิดคิวขึ้นสุดนะแถมคิวผมก็สูงขึ้นเพิ่มอีก3นิ้วเลยนะไม่น้อยนะครับเนี่ยขึ้นมาประมาณนี้เลยนะจากคิวเดิมอ่ะต้านลมพอสมควรนะผมก็นั่งยังนั่งขี่สบายนะเนี่ย100 ยีแล้วเนี่ยผมบิดนิดเดียวโอ้เม็ดนี้ไปได้ถึง 7,000 รอบเด้อโอ้ก็ดีเลยครับ103นะฮะดูขึ้นโอ้ชนลมสบายครับเดี๋ยวเบาก่อนฮะไม่มีทางเสียว104เอาง่ายๆนะวันนี้เม้นหนักมันดีอย่างนี้นี่เองครับเฮ้ยแท็กซี่วิ่ง103แบบไม่ต้องเค้นนะครับ
แนะนำครับใครเล่นทัวริงนะแนทเม็ดหนักครับ21ถึง23นี่รู้เรื่องครับว่ารถขี่ทางไกลแล้วมันจะเบามือมากขี่ในเมืองก็ได้นะฮะแรงมหาศาลเลยแหละผมจำได้ตอนนั้นผมก็แต่รอบมันจะไม่ฟาดแล้วมันจะไม่ได้แบบดูวัยรุ่นอ่ะมันจะค่อยๆไปน้ำเนิบนะครับเฮ้ยแต่มันไปดีนะดูได้ตอนตะกี้อ่ะเดี๋ยวลองครับเดี๋ยวเขียวแล้วออกแล้วโอ้ยมาเดี๋ยวเราลองดูเนาะมาครับลองดูครับหมดปอกแล้วเนี่ยรอบมันไปขึ้นเรื่อยๆนะจับเวลาเอาเองเดี๋ยวจับเวลาให้ก็ออกไปปื้นนุ่มๆนะออกนุ่มๆนะแต่ถ้าแช่หมดปอกอย่างเงี้ยรอบมันจะไปช้านะต้องเบาคันเร่งแล้วบิดใหม่อีกรอบนึงเอาล่ะผมแช่ก่อนแล้วกันอยู่ที่ 7,400 รอบ140ฮะ 7,500 รอบอ่ะยังไม่ถึงไฟแดงเลยนะเสียวเสียวไฟแดงไปครับไปต่อไปต่อนี่นั่งชนลมเด้อก็ถ้าในเมืองก็ประมาณนี้ครับ140สบายสบายนะเส้นนี้ไม่กล้าบิดว่ะรถไม่ตัดหน้าว่ะเสียวเสียวก็สำหรับรถผมนะรถผมเนี่ยก็ถ้าวันเนี้ยจะไปเค้นกันอยู่ช่วง104ขึ้นไปละคือต้องใช้ลมช่วยละแต่วันนี้วิ่ง0ถึง104ได้อยู่นะบางวันก็ใส่เม็ดเบามาไม่ถึงนะวิ่งได้103กว่าเองวันนี้104ได้นิ่งๆเลย104นิ่งๆเนี่ยแต่ไปต่อไม่ไปแล้วเพราะว่าตะกี้ไม่ได้ผ่อนคันเร่งนะจริงต้องผ่อนคันเร่งเลี้ยงรอบก็ดีขึ้นใหม่ๆนะครับรอบมันสุดไงก็ถือว่าโอเคครับเม็ดหนักทำได้ดีแต่ทีนี้น้ำมันหมดครับบิดไปซะน้ำมันหมดเลยงามใส่แล้วไงน้ำมันกระพริบแล้วครับไปต่อเดี๋ยวไปเติมน้ำมันกันไอ้ชอบว่ะมันขึ้น100 103 104ง่ายมากขนาดแช่นะจริงๆผมไม่ค่อยขี่แช่อย่างนั้นหรอกผมค่อยๆเตาะขึ้นไปต้องฟังรอบเลยฟังเสียงรอบเครื่องนะมันพร้อมที่จะดันขึ้นไปไหมอะไรเงี้ยพอมันวืดแล้วคราวนี้เราบิดไปรถจะไปต่อได้อีกเยอะเลยนะถ้าออกถนนใหญ่แล้วผมว่า105สบายๆเลยนะก็คือ104ง่ายขนาดนี้แต่มันจะมีความต่างกันหน่อยนะวิ่งถนนในเมืองกับถนนสายเอเชียอะไรอย่างเงี้ยสายเอเชียผมไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมความเร็วมันขึ้นสูงดีแต่พอมาวิ่งในเมืองอย่างเงี้ยความเร็วมันจะเริ่มตันนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่มันเป็นอย่างนั้นน่ะผมลองหลายทีแล้ววิ่งมาทำงานอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่ถึง105นะแต่พอวิ่งออกนอกเมืองอะไม่รู้มันได้ลมได้อะไรด้วยหรือมั้งโอ้โหปื๊ดขึ้นไป105ที่นิ่งๆเนี่ยง่ายๆเลยนะไม่ได้เค้นเลยนะผมก็วิ่งแช่ไปพอถึง105เราก็เบาคันเร่งลงมาหน่อยมันก็ยังวิ่ง105อยู่นะอะไรประมาณนั้นละเดี๋ยวสรุปเลยแล้วกันเพราะตะกี้เราก็วิ่งจนสุด104แล้วเนาะรถสุดเครื่องแล้วได้104นะก็มันหมดทางด้วยแหละผมไม่ได้อัดต่อนะแล้วก็เบาด้วยแหละกลัวไฟดงไฟแดงอะไรตะกี้ก็มีทางระยะสั้นๆนะ402เมตรพอวะน่าจะเกินนะรถตัดหน้าเยอะวันนี้โอ้ยก็นั่นแหละสรุปก็คื
โอเคเลยเม็ด23กรัม6เม็ดเลย โทษทีผมก็ใส่เม็ด23กรัม6เม็ดเลยนะครับก็โอเคเลยอ่ะคือไงอ่ะเฮ้ยมันได้นะใครไม่เคยลองเม็ดหนักลองได้นะผมแนะนำให้ทำได้แล้วเม็ดเดิมๆเลยครับกดอีฟอสซี่ฮะผมใช้อีฟอสซี่ของ DIY อ่ะมัน50บาทเองอ่ะมันมีให้เลือกของอีฟอสซี่ตัวที่เป็นของตาช้างนั้นตัวนั้นจะ130อ่ะแพงอ่ะนี่ผมใช้ของ DIY นะของร้าน DIY น่าจะรู้จักกันเนาะที่อยู่ตามโลตัสอ่ะมันแท่งละ55บาทนะนึกไงนี่แหละครับแล้วก็คือแข็งไวมากเป็นดินน้ำมันนะน่าจะพอรู้จักกันเนาะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูก็ได้ตัดไปแล้วแหละแต่ก็เดี๋ยวขึ้นภาพกระป๋องให้ดูเป็นกระป๋องเนี้ยฮะก็แข็งไวมากนะพอเราจับเราเริ่มอุ่นๆนี้เราต้องรีบจัดทรงเลยนะไม่งั้นคือแข็งเสียทรงเลยนะแข็งเลยอ่ะเมื่อวานนี้ผมก็ใจเย็นนะค่อยๆกดค่อยๆปั้นให้หายก้อนสุดท้ายนี่เกือบเสียนะเกือบเสียเลยดีงั้นยังพอได้อยู่นะแท่งละ50กว่าบาทเองก็เพิ่มน้ำหนักได้ไอ้ตาช่างแต่ช่างผมก็ซื้อใน DIY นะก็แพงไปนิดนึงก็300กว่าบาทถ้าใครซื้อข้างนอกซื้อใน Lazada อาจจะ100กว่าบาทก็มีนะแต่ช่างนะช่างพวกตาช่างทองอะไรพวกนี้ที่เป็นกรรมนะครับก็ลองดูเนาะเอามาทำเล่นกันได้นะครับเมื่อวานนี้ก็สุดตาช่างผมซื้อก็300นะตาช่างแพงแล้วจริงมันมีของเก่าแล้วแฟนผมเอ้ยมันเสียแล้วเอาไปทิ้งอ้าวชิบหายเลยมันเสียแล้วนายทานหมดเลยเฉยเอาไปทิ้งแทน ตามนั้น โอ้ยวันนี้พูดแล้วเจ็บคอเลยเนี่ย ขออภัยด้วยฮะแสบคอเดี๋ยวไปเติมน้ำมันกันก็วันนั้นเติมไป200บาทก็วิ่งได้198โลนะครับก็ประมาณ100บาทเออคราวเนี้ยก็ว่ามีวันก่อนครับผมลองเร่งน้ำมันขึ้นมาให้มันกินเยอะขึ้นนะสรุปแล้วคือรถไม่ได้แรงขึ้นนะแต่แดกน้ำมันเพราะงั้นก็เลยหลีกลับเหมือนเดิมแล้วไฟแดงนี้รอนานหน่อยเนาะจะดูกันไปครับมีโดนัทหอมๆหอมจริงนะโดนัทร้านนี้วันนี้ 6:47 นะครับโอ้โหมาไววันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยเวลาดีสบายกว่าพิมโอ้ยรู้สึกไม่ดีกับคอเลยโอ้เขียวแล้วไปครับไปต่ออยากบอกอีกครั้งนึงครับใครอยากลองเม็ด23กรัมเฮ้ยแม่งโคตรดีอ่ะทำเล่นได้นะอีฟ็อกซี่ถ้าเราไม่โอเคกับมันก็แค่ข้อออกนะครับมันก็ออกแล้วเพราะเราใส่ไว้แค่ดันๆไว้เฉยนะครับมันอาจจะเหนียวติดก็ได้นะอาจจะต้องใช้สว่านเจาะออกหรือเปล่าไม่รู้นะมันแข็งมากแล้วอีฟ็อกซี่เนี่ยอย่าไปดูถูกมันเชียวแต่ผมว่าโอเคแล้วไม่เอาออกเฮ้ยมันดีกว่า19กรัมเยอะเลยอะเติมอะไรวะเราอี20ฮะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะเอาตังค์ก่อนนะครับมีตังค์หมดเนี่ยน่าจะพอดีอยู่นะ
คมีอยู่เติมเท่าไหร่ดีวะเนี่ยเดี๋ยวก็200แล้วเอา E20 เต็มถังครับ E20 ครับผมได้อีก50 บาทแล้วครับได้น้อยจังมันน่าจะ10 ลิตรนะได้อีกเยอะนะประมาณนี250กำลังได้ได้แต่ไม่ร้อนหรอกพอดีเป๊ะผมเอา1 บาทที่ไหนให้เนี่ยตัดไม่ได้เหมือนตู้นาไม่เหลือบาทไม่มีไม่มีโอเคเติมเต็มถังแล้วก็ตู้มันดัดไม่ได้นะก็ตามนั้นนะครับ1เติมแบงค์หมด251 บาท10 กว่าลิตรนะฮะคนขายเขาก็กลัวจะล้นนะจริงๆยังได้อีกอะยังได้อีกครึ่งลิตรอะหรือเปล่าถึงว่าไม่รู้ฮะแต่มันก็ปิ่มๆแล้วแหละน่าจะไม่ถึงแล้วแหละแต่ก็โอเคกำลังดีอะทุกทีผมก็เติมมันก็250ขึ้นอยู่แล้ว250แหละเขาไม่กล้านะฮะโอ้เติมมาเถอะกลัวอะไรไม่ล้นหรอกถ้าล้นก็แค่เห็นว่าล้นเท่านั้นเองคิดเลยมากนะเขาคงกลัวลูกค้าด่าอะไรอย่างเงี้ยฮะผมไม่ด่าหรอกผมเข้าใจนะมันมืดจะตายปั๊มแม่งปิดไฟขนาดนั้นที่มองเห็นห่าเลยนะมันเต็มถังแล้วมันบิดดีจริงๆอันนี้มันโนไปเองเฮ้ยๆๆอะไรวะอะไรวะ
เฮ้ยเฮ้ยรถแรงเฮ้ย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 โอ้โหรถแรงรถแรงเฮ้ยข้างหลังเรามีฟอร์ซ่ามา1คันนะครับเดี๋ยวรอดูกันเนาะจะได้ดูกว่าเขาตามมาแล้วครับมาแล้วครับเขาอยู่หลังเราแล้วครับได้อยู่ได้อยู่เขาอยู่หลังเราแล้วครับเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นแหมตื่นเต้นอะไรเนาะไปไม่รอดนะฮะโอ้โหพอดีเป๊ะเลยนะโอ้โหจอดกันนะรถมันได้ฮะมาแล้วครับมาแล้วครับนะสว่างฟอร์ซ่าเป็นฟอร์ซ่านะฮะโอ้โหไฟนี่สว่างมันแต่ไกลแล้วเราจะทำไงถ้าที่เห็นในกล้องนะเดี๋ยวก็จะปล่อยเขาแซงนะครับแล้วก็ขี่ตามกันอะไรประมาณนั้นเนาะหมู่บ้านนี้แม่งสร้างคนไว้อย่างก็ต่อเลโก้แต่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นป้อมตำรวจเนาะดูสิโอ้แน่ไม่แน่ย้ายป้อมตำรวจออกได้อะแล้วบางทางเข้าหมู่บ้านเป็นสี่แยกไฟแดงอ่ะเออไม่คนแน่อะสุดยอดเลยป้อมตำรวจหายไปแล้วด้วยสุดยอดเลยนี่ครับแซงมาแล้วครับโอ้โหไปไวจังวะพี่เดี๋ยวขอตามดูหน่อยนี่ครับโอ้โหเดิมๆฮะเดิมๆฟอร์ซ่าเดิมๆนะแรงใช้ได้นะครับเฮ้ยขอถ่ายหน่อยสิโอ้โหไปโน่นแล้วเราเอ้าเราแซงเขาแล้วไหมเนี่ยไอ้เหี้ยฝั่งค่อยขี่เราไปดันไปแซงเหรอโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วเราฝั่งค่อยขี่นะครับโอ้ออกไปนู่นแล้วเดี๋ยวลงซ้ายเข้ามาทางเราไหมลงซ้ายก่อนลังซ้ายโอ้ยนู่นครับไปนู่นแล้วครับว้าวเฮ้ยเราก็ไปเหมือนกันนะทางซ้ายเดี๋ยวเราเหมือนกันนะโอ้ไปไกลเลยคันนี้เอาดูคันนี้ดักอีกไปนู่นแล้วครับไปนู่นแล้วหนีไปนู่นแล้วโอ้โหเสียวลื่นนะเสียวลื่นโอ้ยไม่ลื่นนะไม่ลื่นนะโอ้ยไปฮะตามไปดูตามไปดูดูกันนะฟอร์ซ่าเดิมๆขี่เป็นไงครับโอ้โหซิ่งไปนู่นแล้วโอ้ย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 เสียวเด็กนี่แหละทิ้งของคุณตาคุณตาไปส่งหลานนะฮะก็ดีครับเด็กใส่หมวกกันน็อกด้วยโอ้ขอโปกหมวกครับไม่ไหวร้อนโอ้โหฟอร์ซ่าแกหยุดไม่ได้นะฮะไปแล้วครับไปแล้วเท่จริงๆอ่ะถ้าคนขี่ฟอร์ซ่าเนี่ยใส่ไนกี้เลยนะเดี๋ยวผมต้องหารองเท้าไนกี้มาใส่ด้วยนะอย่าใส่อีแตะขี่มอไซค์นะเครียดกว่าเราเลยใส่อีแตะขี่มอไซค์นะแต่ขอไนกี้เนี่ยต้องไนกี้อ่ะไนกี้เนี่ยเข้ากับรถดีเดี๋ยวต้องไปบอกภรรยาหน่อยว่าขอไนกี้หนึ่งคู่อะไรเงี้ยไปไหนแล้วไปแนบแล้วเนี่ยไปไม่รอเราเลยเราจะถ่ายสักหน่อยไปนู่นแล้วพอชะลอแล้วก็ไปสักไกลเชียตามไม่ทันแล้วฮะฟอร์ซ่าเดิมๆก็สวยเนาะไม่ต้องแต่งอะไรก็สวยเนี่ยมันก็เหมือนกันรถคันหรอวะรถใหม่มันก็สวยทั้งนั้นเนาะแต่ฟอร์ซ่าเริ่มเก่าแล้วถ่ายไม่ได้ปีงแล้ว
ีกว่าแล้วมั้งเฮ้ยลืมดูเขาไปไหนแล้วเนี่ยมีข้างหน้าเราไหมลืมดูแล้วเมื่อกี้เขาออกซ้ายออกขวาวะไปไหนแล้วไม่รู้นะครับโอ้หมดสนุกแค่นี้เลยโอเควันนี้ก็คงหมดแล้วแหละสรุปเลยครับเม็ดหนัก23กรัมเฮ้ยได้ว่ะอารมณ์มาว่ะขี่ได้อยู่ว่ะใช้ได้เลยโอ้ไม่มีอะไรวันนี้ลองเทสให้ดูหมดแล้วเทสวิ่งช้าวิ่งเร็ว0ถึง100 0ถึงจมนะ0ถึงสุดหมดปอกอะไรเงี้ยออกหมดปอกนั้นก็ได้แค่นั้นแหละครับมันไปน้ำเนิบนะแต่ถ้าดูจากเวลาแม่งก็น่าจะไวอยู่เดี๋ยวลองถ้าดูมาถึงตอนนี้แล้วก็คงเห็นแล้วนะครับว่า0ถึง100มันได้เท่าไหร่เนาะโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะหาอะไรมาลองเล่นเรื่อยๆเนาะยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจกันให้ผมด้วยเนาะผมว่าหิวข้าวแล้วขอกินข้าวก่อนแล้วกันมีเวลาวันนี้เพิ่ง 7:00 นครับมีเวลาครับโอเคบ๊ายบายโอ้โหเปียกชุ่มฉ่ำทั้งเมืองไว้วันนี้โอ้อัตราเส้นเปลืองฮะ 23.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะวิ่งมา5กิโลใช้ได้